สวัสดีค่ะสำหรับบทนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในส่วนในเรื่องขององค์ประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะ เพื่อที่ทุกท่านนะคะผู้เรียนทุกคนจะได้มีความเข้าใจในองค์ประกอบของวรรณกรรมสําหรับเด็กแล้วก็สามารถวิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบของวรรณกรรมสําหรับเด็กได้ค่ะหนังสือสําหรับเด็กควรเป็นหนังสือที่เด็กสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองค่ะจึงต้องมีจุดเด่นทั้งด้านภาพประกอบเนื้อหาและรูปเล่มผู้จัดทาต้องออกแบบส่วนประกอบต่างๆของหนังสือโดยใช้หลักเกณฑ์ทางด้านศิลปะค่ะเพื่อให้หนังสือมีรูปแบบ ภาพขนาดตัวอักษรและสีที่เด็กชื่นชอบความสำคัญของรูปเล่มรูปเล่มจะต้องมีความสำคัญต่อหนังสือในแง่ของความสวยงามการใช้การเก็บรักษาเป็นสำคัญหนังสือที่มีรูปเล่มดีและมีขนาดเหมาะเจาะเหมาะสมกับเด็กย่อมส่งผลให้เด็กๆเ,เกิดความอยากอ่านอยากซื้อซึ่งในบทนี้เราก็จะมาเรียนกันค่ะว่าในเรื่องของ,ององค์ประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้นมีอะไรกันบ้าง